คือคนนี้มาประมาณ3รอบแล้วค่ะแล้วมาทุกครั้งก็จะถามประมาณว่าแบบใหม่อยู่ไหมล่าสุดก็มาแบบสั่งนมชมพูอ่ะค่ะแล้วก็นั่งคุยกับต้นตะบองเพชรอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ยอมกลับอะไรเงี้ยค่ะช่วงกลางวันก็เลยมีสายตรวจมาก็เลยแบบเหมือนขอความช่วยเหลือว่าเชิญกลับมั้ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาอีกที3ตอน 3:00 ซึ่งร้านเราปิด 21:00 รปภ.ค่ะรปภ.ที่รปภ.ก็บอกว่าเห็นอยู่ไม่ยอมไปไหนนั่งนิ่งๆอยู่ตรงมุมมืดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรมาบอกใหม่คือใหม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นใหม่ก็เลยเป็นห่วงพี่ๆพนักงานในร้านว่าเราไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือว่าเขามีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าร้านเนี่ยบ้านแฟนผมเนี่ยที่เนี่ยบ้านแฟนผมอะไรเงี้ยใช่ใหม่ก็ไม่ใช่แล้วตำรวจเขารับแจ้งความหรอไหมคะใหม่ข้อหาบุกรุกก็รับค่ะรับแต่ว่าตัวใหม่เองก็ไม่คิดว่าจะดำเนินคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอตำรวจมาถึงสถานที่แล้วได้พูดคุยแล้วตำรวจก็บอกว่าน่าจะแบบสติไม่ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะคือยังไงอ่ะต้องเป็นเรื่องของครอบครัวเขาอ่ะที่ต้องมาดูแลว่าให้ดูแลมากๆอย่าปล่อยออกมามีกล้องวงจรปิดมีรปภ.มีทุกอย่างค่ะไม่เชื่อว่าแต่ที่น่าจะเจออะไรเงี้ยค่ะลุงว่ายังไงบ้างก็ไม่ว่ายังไงนะคะแต่ใหม่ก็รอให้ฟังขอบคุณทุกๆกําลังใจด้วยดีกว่าค่ะทั้งแฟนคลับทั้งพี่ๆเพื่อนๆทุกคนส่งข้อความมาว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วจะที่จะมาล่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเขาน่าจะมาใหม่